ล่ะครับมาถึงความตื่นเต้นครึ่งปีหลังกับทาง Samsung กันนะครับความตื่นเต้นของโอในครั้งนี้ก็คือสมาร์ทโฟนตัวนี้เองนะครับ Samsung Galaxy S24 FE ชื่อนี้มีลงท้ายด้วย FE เรารู้เลยว่าต้องเป็นราคาที่ดีคุ้มค่าในประสบการณ์แบบแฟลกชิพอย่างแน่นอนนะครับครั้งนี้มาด้วยกัน3สีสีบลูที่เป็นสีฮีโร่ในครั้งนี้ครับแล้วก็สีมินต์และสุดท้ายครับสีกราไฟหรือว่าสีดำสำหรับคนชอบความเรียบๆนะครับอ่ะสีอาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าแน่นอนว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แบบแฟลกชิพอย่างแน่นอนครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องชิปประมวลผลนะครับตัวนี้มากับ Exynos 2400E แน่นอนว่าต้องมีความเร็วความแรงเมื่อเทียบกับ S23 FE ปีก่อนนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องความร้อนนะครับ Vapor Chamber ก็ขยายพื้นที่ใหญ่มากขึ้นด้วยสำหรับสเปคนะครับเขามากับสเปคเริ่มต้นนะ RAM 8ความจุ 128GB แล้วก็ RAM 8ความจุ 256GB แบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมกับอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆในครั้งนี้ก็คือตัว Tab S10 Series นั่นเองมาด้วยกัน2ขนาดหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัว Tab S10 Series เนี่ยมองว่าน่าสนใจมากๆในครั้งนี้นะครับ2ขนาดหน้าจอนะ 12.4 แล้วก็ 14.6 คือ 14.6 เนี่ยเต็มตามากๆนะครับและที่สำคัญรอบนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่ Tab จากทาง Samsung ใช้ชิป Dimensity นะครับตัวนี้ Dimensity 9300 Plus ครับเขาออกแบบมา2แกนมีแกนใหญ่แล้วก็แกนเล็กในการประมวลผลนะครับรองรับ AI โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีความเร็วเมื่อเทียบกับตัว S9 นะครับที่เป็น Tab ของปีก่อนด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจคือในช่วงแรกนะครับในการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาแถมคีย์บอร์ดไปเลยไม่ต้องซื้อจากเดิมโอเค S Pen เนี่ยเขาแถมมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่รอบนี้แถมคีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยมีปุ่ม AI มาให้ใช้งานด้วยเร็วสะดวกมากๆทีเดียวนะครับการประมวลผลจะเร็วจะช้ายังไงมี AI ตรงไหนมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาประเดิมกับฟีเจอร์จากทาง S24 FE กันก่อนตัวนี้ต้องบอกว่าจึ้งมากกับงานวิดีโอครับไปดูกันฟีเจอร์หนึ่งนะครับพี่โอยกให้เป็นไฮไลท์ของ Samsung Galaxy S24 FE เลยก็คือการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามือถือเครื่องนี้เป็นแฟลกชิพรุ่นเริ่มต้นเองก็จริงนะแต่สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงถึง 8K 30เฟรมซึ่งในราคาเดียวกันณเวลานี้ในท้องตลาดหาไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ทำได้ในราคานี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองการถ่ายกันดูว่าถ้าเกิดเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ดีลน้องนางแบบสุดน่ารักแบบนี้มาเพื่อถ่ายแบบเสื้อผ้าเอาไปทำงานต่อเอาไปลงโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนำไฟล์ตัวนี้ไปทำอะไรได้บ้างนี่นะครับโอ๊ตถ่ายความละเอียด 8K 30เฟรมนะใน1ช็อตเอาสัก30วินาทีครับโพสต์ได้เลยนั่นแหละนั่นแหละอยากให้เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งกำลังมาแรงเมื่อกี้โอ๊ตถ่ายน้องนางแบบไปสมมติว่าโอ๊ตมี IG ร้านค้าของตัวเองในการขายเสื้อผ้าแค่25วินาทีทำอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหนึ่งเลยให้น้องโพสต์ไปเลยครับในช็อตเดียวเราสามารถแคปรูปภาพได้เนี่ยแคปได้เลยเมื่อกี้จังหวะน้องที่หมุนๆอยู่เนี่ยเรากดแคปไปนะครับแล้วภาพที่ได้นิ่งคมสามารถนำไปยิงเป็นแอดต่อได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาพนิ่งก่อนนะเพราะว่าซูมมาแล้วรายละเอียดโปรดักต์เสื้อผ้าแหวนตุ้มหูหรือว่าจะเป็นเสื้ออะไรต่างๆยังคงมีรายละเอียดที่ชัดเจนหน้าน้องก็ยังสวยอยู่เลยเห็นไหมนะครับความเป็น 8K อันนี้ก็คือข้อได้เปรียบในการถ่าย1ช็อตครับต่อมาในการทำงานวิดีโอกันบ้างจริงๆงานวิดีโอก็ลักษณะเดียวกันเลยอย่าลืมว่า 8K เนี่ยชัดกว่า 4K ถึง4เท่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเอาไปทำโปรเจกต์หนึ่งนะครับในความละเอียด 4K ก็ได้เราสามารถดึงภาพน้อง1ใน4ตรงไหนก็ได้นะครับเอามาดึงอย่างเช่นซูมอินเข้ามาที่หูนะครับเพื่อโชว์แหวนนาฬิกาหรือว่าจะมาที่เสื้อผ้ารองเท้าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของ 8K ที่มองว่าตอนนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบละSamsung Galaxy S24 FE นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นแหละของตระกูลแฟลกชิพจากทาง Samsung ในปีนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ย S24 Series ก็โด่งดังมากนะครับแล้วคนก็ประทับใจเรื่องกล้องมากตัวนี้เองก็ให้กล้องมาค่อนข้างที่จะครบนะครับอย่างเช่นเลนส์หลักของเขานะความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องการซูมนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโด่งดังมากๆกับ Samsung อยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาใส่การซูมไกลได้ถึง 30x นะครับแล้วก็ซูมออปติคอลของเขาอยู่ที่ 3x เดี๋ยวเรามาลองซูมวิวบรรยากาศในเมืองแบบนี้กันนะครับเพราะว่าตึกมหานครก็อยู่ไม่ไกลเราการซูมเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มีความคอนเซิร์นแหละว่าเอามาใช้งานต่อได้จริงๆหรือเปล่านะครับเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับการซูมเนี่ยต้องบอกว่าออปติคอลที่ใช้งานได้แบบไว้วางใจเลยสำหรับรุ่นนี้ก็คือ 3x 3x เนี่ยซูมได้อยู่แล้วนะภาพที่ได้มีความคมชัดนะครับใช้งานได้รายละเอียดดีแต่ว่าซูม 30x ที่เป็น30เท่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซูมดิจิตอลนะครับ
คือซูมได้จริงนะครับแล้วก็การใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสังเกตให้ดีมันจะมีมุมขวาเล็กๆตรงนี้จะเป็นตัวช่วยล็อกโฟกัสให้เรานะครับคือล็อกเป้าได้ง่ายขึ้นนิ่งขึ้นนะครับเหมือนเขาเป็นตัวช่วยนี่แหละพอมันแสดงสัญลักษณ์สีเหลืองเป็นรูปมือนิ่งๆปุ๊บเนี่ยกดยิงชัตเตอร์ได้เลยนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้คือประมวลผลช่วยอีกเล็กน้อยเพิ่มความนิ่งแล้วก็รายละเอียดก็พอใช้ได้นะครับสำหรับ 30x นะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าจริงๆมันซูมไกลอะนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้ชัดเป๊ะเท่ากับ Optical 3x ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณภาพกล้องนะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าคนที่ใช้ Galaxy S24 FE เนี่ยโอ้มองว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับที่ต้องการทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ไว้ใจได้นะครับภาพนิ่งเนี่ยนอกจากการซูมแล้วเนาะเลนส์หลักของเขาความละเอียด50ล้านพิกเซลก็สามารถไว้ใจได้นะอย่างอันนี้เป็นถ่ายตึกถ่ายวิวลั่นชัตเตอร์แป๊บเดียวก็ประมวลผลได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับโดยที่รายละเอียดของภาพเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับอันนี้ความละเอียด50ล้านเลยนะถ้าเกิดเราต้องการลดลงมาใช้12ล้านก็ลดลงมาได้นะครับเพื่อประหยัดเมมโมรีอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยคุณภาพก็ยังโอเคอยู่ขณะที่เลนส์อัลตร้าไวด์ครับก็ 0.6x นะสมมติเก็บวิวเก็บฟ้าอันนี้คือเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับถ่ายท้องฟ้าก็เก็บได้ดีนะครับสีสันไม่ได้ดรอปไม่ได้มืดนะครับไม่ได้อึมครึมนะครับเลนส์ที่ให้มาก็ถือว่าคุณภาพดีใช้งานได้นะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลนั้นเนี่ยก็เซลฟี่ได้หลายคนอาจจะถามว่า Samsung จะเซลฟี่สไตล์แบบประมาณไหนนะครับจืดหรือเปล่าแบบหรือว่ามองมั้ยอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับปรับตัวกล้องหน้านะครับเป็นโทนอุ่นหรือว่าโทนธรรมชาติก็ได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนตัวมองว่าไปแต่งอีกนิดนึงก็น่าจะดีแล้วก็มีบิวตี้อีกเล็กน้อยนะก็ปรับนิดหน่อยละกันเพื่อความสวยงามจริงๆแล้วให้สรุปง่ายๆนะครับ Samsung Galaxy S24 FE เนี่ยอะไรที่เคยมีใน S24 Series ก่อนหน้านี้เขาก็ใส่มาให้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง AI ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากใช้ AI ในราคาที่ถูกลงคุณภาพดีด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา Interpreter นะครับหรือว่าการถ่ายรูป Scan to Image ที่เป็นฟีเจอร์ AI ใหม่เนี่ยตัวนี้ก็ถูกใส่มาเช่นเดียวกันสรุปง่ายๆอยากใช้ AI ราคาเบาลงไปจัดกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงที่มีความน่าสนใจกันละกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab S10 นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสายทำงานสายเรียนต้องไม่พลาด AI แน่นมากจอใหญ่Samsung Galaxy Tab S10 Series นะครับต้องบอกว่าเขามีฟีเจอร์ที่เป็น AI พื้นฐานมาก่อนเบื้องต้นแน่นอนเรื่องแรกเลยคือการแปลภาษาอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนทำงานที่ต้องไปต่างประเทศไปต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็ภาษาเราอาจจะไม่คุ้นเคยอย่างเช่นอันนี้สมมติไปร้านอาหารแล้วกันสั่งอาหารไม่ถูกเลยเป็นภาษาจีนทั้งหมดเราสามารถใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้ในการแปลภาษาได้ง่ายๆนะครับวิธีการนะให้เข้าไปที่กล้องนะครับนี่แล้วกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้คือต้องจ่อไปที่เมนูก่อนนะอันนี้เป็นเมนูภาษาจีนสมมติว่าโอ๊ตไม่อยากจะกินกบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สแกนเมนูไปนะครับจ่อไปนะแล้วก็กดปุ่มโฮมค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นด้านล่างจะขึ้นแถบเมนูมานะเราก็เลือกไปที่นี่ตัวนี้ครับตัวแปลภาษา AI ก็จะตรวจหาภาษาต้นทางแล้วแปลเป็นภาษาปลายทางซึ่งเราเลือกเป็นภาษาไทยอยู่นะตอนนี้ก็เห็นเมนูเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับขยายได้ดูได้ลากได้ไปใช้งานต่อได้หมดเลยแปลต่ออะไรได้หมดเลยนะครับก็คือใช้ได้อย่างอิสระนะครับตรงนี้ก็เซฟไปได้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนอกจากนี้แล้วยังเอาไปใช้กับรูปแบบอื่นๆได้นะแปลเอกสารนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันฟีเจอร์ AI นะครับถูกใส่มาใน Samsung Galaxy Tab S10 แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้าง1เลยในช่วงแรกที่เขาวางจำหน่ายเนี่ยนะครับเขาจะแถมตัวคีย์บอร์ดมาให้ซึ่งคีย์บอร์ดจะมีปุ่มเรียกAI ขึ้นมาเลยแค่กดครั้งเดียวก็จะขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือกดแบบเราไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอื่นๆนะแต่ในกรณีที่เราอาจจะทำอย่างอื่นอยู่นะอย่างเช่นสมมติเข้าแอปนึงกดปุ่มขึ้นมาหน้าจอจะไม่กวนกันนะครับจะถูกแบ่ง2จอแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมไปได้มองว่าสะดวกแล้วก็เป็นเทรนด์ที่แล็ปท็อปรุ่นใหม่ๆก็ใส่แบบนี้มาเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นของ Samsung Galaxy นะครับต่อมาแอปพลิเคชันโน้ตเนี่ยฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็มี AI อัดมาแน่นมากๆทีเดียวฟีเจอร์ค่อนข้างหลากหลายเอาอันแรกก่อนละกันง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราอาจจะมีเอกสารหรือว่าจดบันทึกหรือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เป็นข้อความแบบเนี้ยเยอะๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งเพ่งแล้วก็สรุปเองอีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถกดสัญลักษณ์ AI ตรงนี้นะครับแล้วก็กดนี่ได้เลยนี่ summarize นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเจนไป
ขาก็จะขึ้นสรุปมาแบบนี้เลยนะครับหลายรูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นแบบบุลเลตต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปทำตัวสไลด์เพื่อพรีเซนต์งานต่อก็จะสะดวกครับเราแค่กรอบหัวข้อนั้นๆไปก็สามารถทำได้เลยนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกถ้าเกิดเราเป็นตัวแม่เรื่องการจดจริงๆนะครับแล้วลายมือเราเนี่ยนะอย่างที่รู้กันว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะลายมือแบบนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะดูอ่านยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการจัดรูปแบบลายมือมาแล้วบางคนจดเอียงนะครับก็สามารถจัดมาเป็นรูปแบบนี้ได้เพียงง่ายๆเท่านี้ครับกดตรงนี้ที่เป็นรอยปะนะครับนะเลือกไปสมมติว่าวงสักเนี่ยสักกลุ่มคำหนึ่งที่เราต้องการจะจัดเรียงนะครับหลังจากนั้นกดจุด3จุดครับนี่แล้วก็อะไรไปเขาก็จะจัดระเบียบนี่แหละอันนี้คือเป็นการจัดแล้วแหละก่อนหน้านี้มันเละมากกว่านี้คุณผู้ชมเพราะว่าลายมือเราบางทีเราจดแล้วก็เอียงแล้วก็วางทับมืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดระเบียบให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นอีก1ปัญหานะครับสําหรับใครที่เป็นสายแบบไปอบรมสัมมนาเรียนหรือว่าประชุมนะที่จะมีต้องการอัดเสียงไปด้วยแล้วต้องมานั่งถอดเทปทีหลังตอนนี้ก็คือล้นตรงนั้นไปได้นะครับกรรมวิธีคือสะดวกมากๆเพราะว่ามี Galaxy AI เนอะเพียงแค่เราเนี่ยเอาเสียงที่อัดมาถอดเทปซึ่งแปลภาษาได้สรุปความได้เลยอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นไฟล์เสียงนะที่ import เข้ามาใน Galaxy Note และเดี๋ยวลองฟังกันก่อนเสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เนาะซึ่งเราสามารถถอดเสียงออกมาเป็นคำพูดได้นะครับต้องออกเข้ามาอีกหนึ่งทีนะแล้วสังเกตว่าจะมีตัว Galaxy AI ตรงนี้เมนูเดียวกันเลยแล้วก็กดเลือก Transcript ไปเนี่ยก็ถอดเทปออกมาแบบนี้แล้วนะครับจริงๆประมวลผลแป๊บเดียวนะเพราะว่าชิปเขาก็ค่อนข้างทรงพลังนะครับเดี๋ยวลองดูกันพอเราถอดเทปออกมาแล้วเขาจะแยกเลยว่าสปีกเกอร์1สปีกเกอร์2นะครับแล้วก็จะเหมือนคาราโอเกะนึกภาพง่ายๆก็จะไล่เป็นตัวทึบไปแบบนี้นอกจากนี้แล้วซัมมารีได้ด้วยและแปลภาษาได้ด้วยอย่างอันเนี้ยตัวเทปนะครับเป็นภาษาอังกฤษพอเราทรานสเลทเป็นไทยก็สามารถทำได้ซึ่งมันก็สะดวกนะบางทีเราไม่ได้มีเวลามากอะเนาะเรามานั่งฟังย้อนหลังเราจะได้แบบเข้าใจไปด้วยกันได้ตัวแท็บเนี่ยนะครับนอกจากการทำงานจริงจังการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องความบันเทิง AI รอบนี้เขาก็มีความเกี่ยวข้องเข้ามาเหมือนกันอย่างเช่นเราดูสตรีมมิ่งออนไลน์อย่าง Netflix นะครับบางทีเราเจอปัญหาว่าเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์เสียงเซรามันเยอะนะครับเราไม่ได้ยินเสียงพูดทำให้เวลาดูหนังเนี่ยดูไม่ดูเรื่องว่าเขาพูดอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีตัว Dialog Boost ขึ้นมาอย่าง2จอนี้นะครับมีการเปิดและปิด Dialog Boost ตัวนี้จะไม่ได้เปิดนะครับเสียงเนี่ยก็จะมีการพูดแทรกไปด้วยมีเสียงเอฟเฟกต์ด้านหลังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันบางคำเราฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเราจะมาลองดูจอนี้กันที่เปิด Dialog Boost แล้วนะครับเสียงพูดจะถูกบูสต์ขึ้นมาชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยที่เอฟเฟกต์ด้านหลังก็ไม่ได้กบลงไปอ่ะลองฟังกันดูเนี่ยชัดเจนก็ถือว่านอกจากเรื่องการใช้งานจริงจังแล้วความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้ AI ก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงนะครับการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งอย่างที่เรารู้กันว่าอัตราส่วนคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือ16:9เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะแต่ปัญหาที่เจอก็คือใช้แท็บเล็ตแล้วจอเนี่ยบางทีมา4:3บ้างหรือว่าอัตราส่วนที่ผิดเพี้ยนจากนี้ไปบ้างนะครับทาง Samsung ตรงนี้ตรงกลางนะครับเป็นเครื่องพระเอกเลยเขามากับอัตราส่วนหน้าจอ16:10ทำให้เวลาดูคอนเทนต์แล้วเนี่ยขอบจอดำบนล่างจะเหลือน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เอามาเทียบคู่กันด้านข้างแบบนี้นะครับขอบจอบนล่างเห็นไหมว่าเหลือน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆยังเห็นได้ชัดอื่นๆเนี่ยคือเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วการดูคอนเทนต์ตัวนี้จอดำจะน้อยมันก็จะดูเต็มตามากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะขยายให้เต็มจอเลยก็ตามนะครับก็จะสูญเสียภาพไปน้อยมากๆเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆก็สรุปแล้วนะครับครึ่งปีหลัง Samsung ไม่ปล่อยให้กระแสแผ่วนะครับยังส่งมือถือตัวคุ้มนะสำหรับ S24 FE มาชื่อนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็ยังมี AI มาให้ด้วยเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงสำหรับคนทำงานคนเรียนหรือว่าสายจดสายเอกสารต่างๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันกับ Samsung Galaxy Tab S10 Series ครับคือการมาครั้งนี้ต้องบอกว่า AI ยังคงเป็นจุดเด่นที่ทาง Samsung ชูขึ้นมานะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีใช้ได้จริงกับหลายๆประเทศหลากหลายภาษาแต่ที่สำคัญที่น่าสนใจคือช่วงพรีออเดอร์ยกให้เป็นตัวแท็บตัวนี้ครับพรีออเดอร์ช่วงแรกเนี่ยแถมตัวคีย์บอร์ดไปเลยซึ่งคีย์บอร์ดแน่นอนว่าออกแบบมาเพื่อกันละกันมีปุ่ม AI แล้วก็สามารถใช้งานได้แบบซีมเลสนะก็คือไร้รอยต่อนะปากกาแถมมาให้ก็คงคอนเซ็ปต์ความเป็นแท็บของทาง Samsung นะครับมีโปรเทิร์นด้วยถ้าเกิดเอาแท็บเล็ตนะครับในรุ่นที่ไม่เกิน7ปีมั้งเอามาเทิร์นนะครับราคาเขาให้สูงสุดถึง6,000 บาทก็สามารถเอามาเทิร์นได้ไม่จำกัดยี่ห้อ
ส่วนมือถือตัวนี้ราคา 20,000 ต้นๆ 20,000 นิดๆเนี่ยทำได้ขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับไม่ทิ้งไลน์ S24 Series ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในครึ่งปีหลังนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถไปหาซื้อหาดูกันได้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละน่าจะเริ่มวางจำหน่ายกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและช่วงพรีออเดอร์ดูเวลาดีๆนะเรื่องของแถมนะครับต้องรีบซื้อรีบจองกันก่อนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เรียกว่าพามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับสำหรับ2อย่างนี้นะถ้าเกิดต้องการดูรีวิวคอมเมนต์กันเข้ามาอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวโอจะเข้าไปทำอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ